ข่าวต่อมาครับมาดูโครงการระดับตำนานนะครับโครงการรถเมย์ NGV โอ้โหเป็นโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ช่วงปลายสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรมาจนถึงวันนี้เนี่ยจะมีการส่งมอบรถเมย์ NGV ล็อตสุดท้ายละประมาณ189คันนะครับแต่ว่าจะมีการทยอยส่งมอบใช่ไหมคะถูกต้องคาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับเสร็จสิ้นสมบูรณ์เลยปิดดีลนี้นะครับประมาณเดือนมีนาคมนั่นเองก็ประมาณ1ถึง2เดือนไม่ถึง2เดือนเต็มๆอ่ะแต่ว่าเขาก็จะต้องมีเป็นล็อตๆล็อตแรกจะส่งมอบกี่คันใช่อ่ะมาติดตามเรื่องนี้กันครับคุณผู้ชมครับสำหรับโครงการระดับตำนานเนี้ยนะครับไปดูความคืบหน้าแผนการทยอยส่งรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV ล็อตสุดท้ายจำนวน189คันนะครับนายสุรเดชทวีแสงสกุลไทยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทชอทวีชี้แจงว่าการส่งมอบเนี่ยแบ่งออกเป็น3รอบเพื่อให้ผู้ใช้บริการรถเมล์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกได้รับความสะดวกสะอาดปลอดภัยแล้วก็ใช้รถที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยเร็วที่สุดนะครับทั้งนี้บริษัทชอทวีจะเริ่มส่งมอบในวันที่20กุมภาพันธ์นี้40คันก่อนจากนั้นในวันที่28กุมภาพันธ์จะส่งมอบอีก60คันแล้วก็รอบสุดท้ายนะครับก็คือวันที่11มีนาคมจำนวน89คันซึ่งเป็นการส่งมอบก่อนกำหนดเพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 นั่นเองครับสำหรับโครงการรถเมล์ NGV นั้นนับเป็นอีกหนึ่งตำนานที่กล่าวขานกันนะครับอย่างมากเพราะว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่สมัยปลายรัฐบาลทักษิณชินวัตรย้อนกลับไปในปี2548ก่อนจะมาสำเร็จในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแม้ว่าวงเงินการจัดหารถที่กำหนดไว้ตอนแรกเนี่ยจะสูงมากนะครับเป็นตัวเลข 23,500 ล้านบาทแล้วก็มาจบที่วงเงิน 4,261 ล้านบาทแต่กว่าจะได้ผู้จัดหารถที่มีการขับเคี่ยวกันอย่างหนักเนี่ยนะครับระหว่างกลุ่มเบสรินแล้วก็ชอทวีจนสุดท้ายเนี่ยชอทวีเป็นผู้ชนะการประมูลไปขณะที่โครงการนี้อย่างที่บอกไปนะครับใช้เวลานานถึง14ปีนั่นเองครับคือเทียบเคียงกันกับเด็กคนหนึ่งนี่คือก็โตแล้วอ่ะ14ปีนะจะทำบัตรประชาชนอยู่แล้วใช่ค่ะคุณผู้ชมคะในวัน